สวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้อาจารย์ขออนุญาตนะครับมาอธิบายรายละเอียดของหนังสือนะครับเกี่ยวกับอักษรรูนทั้งสองเล่มของอาจารย์นี้นะครับว่า,ามีที่มาที่ไปอย่างไรรายละเอียดเนื้อหาสารบัญด้านในเป็นอย่างไรมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะยาวนิดนึงแต่ว่ายาวแล้วจบเลยนะตอบทุกข้อคําถามเลยนะครับสําหรับใครที่สงสัยนะครับถามเข้ามาผ่านช่องทางเพจนะ แอดลูนาทาโรนะครับลูนนะครับลูนแอนทาโลกไกด์นะศาสตร์อักษรลูนและไพทาโรเนี่ยนะครับที่อาจารย์จําหน่ายหนังสืออยู่ตอนนี้เนาะนะครับก็สอบถามเข้ามาเยอะเกี่ยวกับเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆรละละเอียดยงไงเดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังคร่าวๆก็แล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆอาจารย์มีคลิปที่อธิบายแบบละเอียดเอาไว้แล้วนะอยู่ในสายอักษรลูนนี่แหละนะครับในช่องบันทึกตามสายสายอักษรลูนนะครับคือช่องบันทึกตามสายเนี่ยอาจารย์จะแยกประเภทเอาไว้นะครับตาม หมวดหมู่เนื้อหานะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์นะครับที่ลงในเว็บไซต์หรือว่าจะเป็นหนังสือที่อาจารย์ขายก็ตามเนาะเพราะฉะนั้นะม,นะมันก็จะหลากหลายนิดนึงมีสายนู่นสายนี้นะครับไม่ต้องแปลกใจนะมันจะยำกันเละนิดนึงอ่าโอเคนะครับกลับเข้ามาที่เรื่องของอักษรลูนก่อนนะครับอักษรลูนนะครับมีต้นกําเนิดอ,อย่างไรอันนี้มีคนถามเยอะมากเลยเนาะทั้งที่อาจารย์ก็เขียนอธิบายแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่เข้าใจมากพอนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวดูคลิปนี้แล้วจบเนาะ อักษรลูนนะครับเป็นอักขระโบราณนะอายุนับพันปีแล้วนะครับนะค้นพบที่ไหนนะครับค้นพบว่ามีการสลักจารึกมีการใช้ที่ยุโรปเหนือนะครับกลุ่มประเทศนอร์ดิกนะหรือประเทศแถบสแกนดิเนเวียนะครับนะก็จะอยู่ในโซนไอซ์แลนด์นอร์เวย์เหนือนะครับอังกฤษตอนบนสวีเดนฟินแลนด์ประมาณนั้นนะครับที่เขามีการค้นพบ จาลึกค้นพบแผ่นหินนะครับมีการสลักอักษรลูนเอาไว้นะครับมีความเชื่อว่านะครับอักษรลูนเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเวทมนต์นะครับมีพลังในตนเองนะสัญ,ญลักษณ์ทั้งหมดนะครับยี่สิบสี่ยี่สิบสี่สัญลักษณ์นะครับยี่สิบยี่สิบสี่โหโบราณมากเลยยี่สิบสี่สัญลักษณ์นะครับก็จะมีพลังในยี่สิบสี่มิตินะครับ พลังนี้มาจากไหนเป็นพลังที่ส่งต่อมาจากห้วงจัก,กรวาลน,นะครับเป็นความรู้ที่มีความเชื่อกันว่ามหาเทพโอทินนะครับหรือมหาเทพโอดินนะตามที่เราดูในจัก,กรวาลมาเวลนะเทพมหาเทพโอดินนะเทพเจ้าทอใช่ไหมครับนะนั่นแหละครับคือตำนานของเทพนอตประกอบนำนะครับเพียงแต่จัก,กรวาลมาเวลเน,นี่ยเขาเอามาทําเป็นภาพยนตร์นะคนก็เลยไม่ได้อินอะไรนะครับเนาะเหมือนเทพกรีกอย่างเงี้ยนะครับซีอรสอาเดสอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้อินอะไรนะเพราะว่าบ้านเราจะอินกับอะไร กับวัฒนธรรมอารยธรรมจีนโบราณใช่ไหมเทพเซียนต่างๆอารยธรรมอินเดียโบราณอย่างเงี้ยนะครับนะพร์ฮินดูนะพระศิวะพระแม่อุมาเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับเป็นตำนานเทพที่เรารับเข้ามาในบ้านเรามากซะประมาณหนึ่งติดอ่างี้นะมากประมาณหนึ่งนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า เราจะรับเอาศาสนาพุทธเข้ามาเนาะเพราะนั้นพุทธเนี่ยเขาจะพ่วงพรามฮินดูมาด้วยอยู่แล้วนะครับ,นะรบเพราะว่าเขามีต้นกําเนิดจากที่เดียวกันนะครับเราก็เลยจะรับเข้ามาเยอะสักนิดหนึ่งมันก็ไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกสําหรับบ้านเรานั่นเองเนาะนะติดอ่างไปหน่อยนะเพราะว่าอาจารย์ไม่มีสคริปต์นะครับพูดสดเนาะเดี๋ยวพูดไปเรื่อยๆโ <laughs> ม้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ ยังไงเอาให้จบนะสองเล่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้นกําเนิดของอักษรลูลเนเกิดจากมหาเทพโอทินนะหรือมหาเทพโอดินนะอาจารย์ขออนุญาตใช้คาว่ามหาเทพโอทินนะครับติดปากแล้วท่านทรมานตนเองนะครับใต้ต้นอิกดาซิลเ,เป็นเวลา9วัน9คืนนะตามตำนานเขาว่ากันนะฮะเพื่อที่ร้องขอความรู้จากขนะ่้วจักรวาลเนาะทีเนี้ยนะครับก็ทรมานตนเองด้วยแทงสีข้างตัวนี้หอ,อกกรุงนีนะครับหอ,อกประจําพระองค์เนี่ยจน เลือดไหลหมดตัวนะครับหรือว่าจนเสียชีวิตนะหรือจนสิ้นพระชนนี่แหละนะครับแล้วแต่จะใช้ราชาศัพท์นะครับ mm hmm. ก็ได้รับความรู้ในเรื่องของอักษรลูนเข้ามานะพอได้รับความรู้ในเรื่องของอักษรลูนเข้ามาปั๊บนะครับ mm hmm. ก็ทําให้พระองค์เนี่ยฟื้นคืนชีพขึ้นมานะพร้อมกับมีความรู้เกี่ยวกับอักษรลูนในมิติต่างๆเนี่ยนะครับและสามารถที่จะใช้เวทมนตรูนได้นะทีนี้พระองค์ก็ถ่ายทอดให้กับนะบุตร คนหนึ่งนะครับล้วบุรคนนั้นก็นะครับมาถ่ายทอดให้กับมนุษย์อีกขีหนึ่งนะในนามของนะจำแรงกายมาในนามของบุรุษชื่อนิกนะครับอันนี้เป็นเรื่องตำนานต้องไปหาอ่านดูก็ได้นะครับหาอ่านดูก็ได้แต่ถามว่าหนังสืออาจารย์มีไหมมีนะครับจะเป็นเกร็ดตำนานนอสนะครับอยู่ด้านหลังแต่ว่าอาจจะไม่ได้ละเอียดอะไรมากมายนะครับเพราะว่าพยายามสะกบให้มันอยู่ในเล่มเดียวนะทีนี้ในเรื่องของเรฟเฟนส์นะครับหลายคนถามเข้ามาอาจารย์บอกเลยว่าอาจารย์ไม่ได้ศึกษาแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับ ศึกษามานานแล้วนะสนใจมานานแล้วทีเนี้ยค่อยๆเก็บรวบรวม,รวมความรู้ทีละนิดทีละหน่อยจดบันทึกนะครับอ,อ่านจากหนังสือเล่มนั้นมาอ่านจากหนังสือเล่มนี้มานะจดจดจด,จดมาปั๊บทีเนี้ยที่ไม่เลฟเฟรนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนื้อหาในแต่ละตำราเนี่ยมันแปดสาแหลกมากนะครับมันเกิดขึ้นจากนักเขียนยุคหลังนะหลังเปลี่ยนผ่านศาสนาแล้วนะครับตำหรับตำราเก่าๆโบราณของสอนรูนเนี่ยแทบจะไม่เห็นแล้วนะครับเพราะว่า ดังเดิมเนี่ยเขาเป็นาศาสนาอาสตรูนะครับทีนี้เนี่ยพอเปลี่ยนผ่านจากอาส t ตรูนะครับมาเป็นศาสนาคริสต์นะครับก็ทําให้มีการทําลายนะครับทำลายอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเดิมเนี่ยเขาทําลายทิ้งหมดนะครับมันก็เลยไม่ไดไไ้ไม่ได้มีหลักฐานหรือว่ามีตำราอะไรเป็นรูปเล่มอะไรที่เราจะมาอ้างอิงนะแล้วอีกอย่างศาสตร์นี้มันเกิดขึ้นมานานมากแล้วนะครับนะ วิชาอักษรลูนเนี่ยเกิดขึ้นมานานามากมากแล้วนะครับเชื่อกันว่านะครับอักษรลูนก็คือต้นกําเนิดของตัวอักษรภาษาอังกฤษนะมันมีการพัฒนามานะครับเขาเรียกว่าระบบนะฟูทาร์กนะครับฟูทาร์กคืออะไรระบบครอบครัวนะเขาจะเรียกว่าเป็นครอบครัว <c oughs> <c oughs> นะฮะพัฒนามาเรื่อยๆนะครับจากในตำราของอาจารย์เนี่ยจะอ้างอิงเฉพาะ El d e r f ร์ฟ a ทากการอ่านการออกเสียงแต่ถามว่ามีฟูทาร์กอื่นๆให้ศึกษาไหมก็มีนะอาจารย์ก็จะ เรียบเรียงเอาไว้ให้บ้างนะครับเผื่อว่าใครจะไปต่อยอดนะครับศึกษาเป็นฟูทาร์กยุคหลังเนี่ยก,ก็ไม่แปลกอะไรนะครับสามารถที่จะศึกษาได้เช่นเดียวกันนะอยู่หน้าไหนไม่รู้เดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งแป๊บหนึ่งนะอ่ะก็จะมีคําอ่านมีการเทียบอักษรอะไรเงี้ยนะฮะใส่ไว้ให้เหมือนกันนะครับแต่ถามว่านะฮะถ้าเราศึกษาในเชิงการพยากรณ์หรือเชิงเวทมนต์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะต้องอ่านแบบ Elder f u ์ฟูทนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแลเป็นแรกเริ่ม ดั้งเดิมเลยนะของยุคแรกๆเลยของอักษรลูนท,ที่มีการค้นพบนะครับมีการาเรียบเรียงนะครับนั่นเองเนาะส่วนการพัฒนามาเป็นยังเกอร์เป็นแองโกลแซกซอนเป็นภาษาอังกฤษหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันเป็นยุคหลังๆละเนาะมันเป็นยุคหลังๆทีนี้หลายคนก็สงสัยเอออักษรลูนทําไมเห็นมีลูนนั้นลูนนี้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยในเว็บไซต์ถ้าเป็นลูนนะครับที่ใช้คําว่าลูนนะครับเติมเอสเนี่ยนะครับในยุคหลังๆเนี่ย ส่วนมากแล้วจะเป็นรูนที่ออกแบบขึ้นมาเองนะครับโดยวิธีการอะไรวิธีการจําลองนะครับจำลองความรู้จําลองความสามารถของรูน e l d เดอร์ฟูทาร์กนี่แหละนะครับมาเพื่อ <c oughs> ขอโทษทีนะครับมาเพื่อ,อเป็น แนวทางในการที่แบบให้ออกแบบเป็นลายลูนเท่ๆเก๋ๆ,ๆนะครับอันนั้นไม่ได้มีพลังอะไรนะครับเป็นการออกแบบนะอาจจะใช้ในการ์ตูนใช้ในภาพยนตร์หรืออะไรแบบนี้เท่านั้นเองนะครับไม่เกี่ยวข้องกันเนาะนะตั้งต้นตำนานดั้งเดิมนะครับที่มีการสืบทอดคืออักษรลูนยี่สิบอักษรนี้เท่านั้นนะครับอ่ะทีนี้อ่ะผ่านไปเรื่องของตำนานใช่ไหมเล่าจบแล้วกลับเข้ามาที่เรื่องของหนังสือของเราบ้างนะครับ ว่าทำไมอาจารย์ถึงไม่มี r e f e r e น c ์คือมันเยอะนะครับแล้วมันแปดสลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในเว็บไซต์ Dark w เวนะเว็บไซต์ของอสมาคมอาซาทรูเองเว็บไซต์ของไอซ์แลนด์นะครับอของกลุ่มชนนะเพราะว่าอักษรรูนนี่เขามีการถ่ายทอดก็จะเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนก็ไม่เหมือนกันนะครับอ,อย่างหมู่บ้านนี้นะครับ เขาก็จะเรียนรู้เรื่องของกาดัสตาวิชเขาก็เป็นกาดัสตาวิชหมดเลยนึกออกไหมอย่างหมู่บ้านนี้เขาเรียนรู้ในเรื่องของอักษรลูนนะหรือว่าเป็นวิตกาเป็นโววาเป็นเชื้อสายวิตกาโววาสืบทอดกันมาอะไรแบบนี้นะครับโววาคือสุภาพสตรีนะคล้ายๆแม่มดนะอารมณ์ประมาณนั้นวิตกาก็เป็นคล้ายๆพ่อมดอารมณ์ประมาณนั้นเขาสืบทอดเชื้อสายกันมาเขาก็จะเรียนรู้กันเฉพาะเวทมนตร์นะครับหรือว่าพลังของอักษรลูนนะเพราะเขามีความเชื่อว่าอักษรลูนเนี่ยมีพลังที่ยิ่งใหญ่นะครับมีพลังที่ ไม่ควรแตะต้องด้วยซ้ำนะในความเชื่อดั้งเดิมของเขานะครับเขาจะกล่าวแบบนั้นนะเขาจะบอกว่าประมาณว่าอะไรคุณอย่าไปเล่นกับอักษรลูนนะอะไรอย่างเงี้ยอักษรมีความศักดิ์สิทธิ์อะไรทํานองเนี้ยนะครับเพราะนั้นมันก็เลยเป็นคํากล่าวที่ว่าเราจะไม่ทํานายเล่นๆน,นะครับและเราจะไม่ใช้อักษรลูนกันแบบเล่นๆน,นะครับเราจะใช้เราจะขอพลังอักษรลูนเนี่ยค่อนข้างที่จะ ในสถานการณ์จริงหรือที่เราจําเป็นต้องใช้จริงๆนะอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับในส่วนของอักษรลูนนะครับต่างกับไพาทาโรโลหรือไพย,ยิบซีอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามใช่ไหมต่างกาันตรงที่อักษรลูนเนี่ยนะครับเราหยิบยืมพลังจากเทพเจ้านะครับเพื่อให้พระองค์ตอบคําถามเราผ่านอักษรลูนอ่ะนะซึ่งเทพเจ้าก็ต้องเป็นเทพเจ้าฝ่ายนอตเท่านั้นนะครับ ค,าาคุณจะเอามาเชื่อมโยงกับพระแม่ปราวตีคุณจะมาเชื่อมโยงกับพระศิวะพะระนารายณ์ไม่ได้นะครับไม่ถูกต้องนะครับผิดหลักวิชาเลยนะครับโดยสิ้นเชิงอ่าส่วนไพ่ทาโร่นะครับไพ่าทาโร่เนี่ยอาจารย์มอว่าเป็นแค่อุปกรณ์นะครับไม่ได้มีความอ่าไม่ได้มีองค์เทพหรืออะไรเนี่ยคุ้มครองอยู่ในไพ่นะครับออกแบบนะครับที่ที่นิยมใช้ก็คือชุดไรเดอร์เวสใช่ไหมออกแบบโดยคุณพาเมล่าโคลแมนสมิธเพราะนั้นไพ่าทาโร่เนี่ย จะเป็นอุปกรณ์นะครับเป็นสื่อกลางนะครับที่หน้าไพ่เนี่ยมีพลังงานหรือว่าบง่งบอกสถานที่บง่งบอกเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยทั้งหมด78ใบนะเวลาที่เราจะใช้ไพ่ทาโร่เราจะต้องเชื่อมโยงไพ่ทาโร่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวเรานะกับเทพกับอะไรองค์ไหนก็ได้นะครับแล้วให้ท่านช่วยเราในการ ตอบคําถามคือขอพลังท่านมาเพื่อให้ท่านช่วยเราในการหยิบทํานายแล้วออกมาแม่นยํานะอันนั้นเป็นหลักการของไพ่ทาโร่ไปเนาะแตกต่างกันนะครับอันนี้จะเป็นการสื่อสารโดยตรงกับเทพเจ้าฝ่ายนอตใช่ไหมแล้วก็ให้พระองค์เนี่ยตอบคําถามให้กับเราเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือการเชื่อมโยงระหว่างคุณกับเทพเจ้าฝ่ายนอตและใช้อักษรรูนในการพยากรณ์อย่างแม่นยํานั่นเองนะโอเคนะครับ น่าจะตอบครบทุกคําถามแล้วนะทีนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะให้ดทูทีละเล่มเลยนะดูทีละเล่มเรื่องของอักษรลูนนะครับ <c oughs> การใช้รูพยากรและเกร็ดตำนานเนาะตรงเนี้ยนะครับเล่มนี้จะเป็นทั้งหมดทั้งมวลในเรื่องของการพยากรณ์นะครับแล้วก็จะมีการเล่าต้นตำนานนะมีการเล่าต้นตำนานด้วยนะครับมีการเล่าต้นตำนานด้วยว่าถือกําเนิดขึ้นมาอย่างไรอะไรแบบนี้ในะอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังคร่าวๆเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็มีเกร็ด ตำนานเทพเจ้านอศนะครับเกตตำนานเทพเจ้านอศนิดนึงนะครับมาหาเทพองค์นั้นนะครับเทพเจ้าองนี้เอาเฉพาะองคที่สําคัญสาคัญนั่นแหละเนอะเพราะว่ายกมาทั้งหมดคงไม่ไหวนะครับอย่างที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่สามารถที่จะเลฟเรนซ์ได้เพราะว่าอะไรเนื้อหามันมันเป็น,นแปดสแลกนะครับแล้วทีนี้เนี่ยอาจารย์ต้องใช้วิธีในการรวบรวมข้อมูลแล้วมาสรุปว่า อะไรที่เทียบเคียงมากที่สุดอะไรที่น่าเชื่อถือมากที่สุดนึกออกปะอย่างนักเขียนคนนี้นะครับขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับอย่างนักเขียนคนนี้เขียนไว้แบบนี้นักเขียนอีกท่านหนึ่งก็เขียนเอาไว้แบบนี้ต่างกันละเอ๊ะทำไมอักษรลูนเทียบพยัญชนะไม่เหมือนกันอันนี้มันหามาตรฐานยากแล้วนะครับเพราะว่านักเขียนแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะไปวิเคราะห์ไปศึกษาจากเอ็ดดานะครับเอ็ดดาเราเรียกว่าเป็นบทกวีนะ e e w d a นะครับศึกษาจากบทกวีนู่นนี่นั่นอะไรมาแล้วเขาก็จะมาเขียนเขียนใน ทัศนะของเขาหรือในภูมิความรู้ของเขาเพราะฉะนั้นมันสรุปไม่ได้นะครับมันไม่มีมาตร,รฐานไม่มีแบบแผนที่ชัดเจนนะครับแต่ในส่วนของคําอธิษฐานนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเทคนิคบางทีอาจารย์ก็ไปขอจากอาจารย์ฝ่ายนอสนะครับเนาะส่งเป็นอีเมลไปถามท่านมาบ้างนะครับหรือว่าท่านไหนมีแชทเพจชัดเจนอาจารย์ก็จะทักไปถามท่านมานะครับล้วก็ได้รับความรู้มาพอสมควรจากอาจารย์ท่านหนึ่งแต่ว่าท่านไม่ประสงค์ให้ออกนามนะครับเพราะว่า ท่านก็บอกว่าด้วยความเชื่อดังเดิมเนี่ยเขาไม่ให้ถ่ายทอดให้กับคนนอกนะเพราะนั้นแต่ด้วยความที่เราอยากรู้ไปกระแสะกระแสะไปตะล่อมตะล่อมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบเอ้ยฉันดีใจนะที่มีคนเอเชียสนใจในเรื่องของเพแกนหรือว่าศาสตร์อักษรลูนด้วยงั้นเอาไม่เป็นไรเธออยากรู้เดีเธอถามมาเนะ่พพาะอาจารย์ก็ไปซ้อๆมานี่แหละนะครับออกมาเป็นตำราสองเล่มนี้นั่นเองเนาะซึ่ง <c oughs> ทั้งรูปยันทั้งอะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์ก็ส่งไปให้ทางนู้นเขาตรวจแล้วเขาก็บอกว่าใช้ได้มันไม่เกิดปัญหาอะไรเนาะเพราะว่ามันไม่ได้มีมาตรฐานอะไรมาวางนะอะไรขนาดนั้นนะส่วนใหญ่กฎเกณฑ์ต่างๆเกิดจากสํานักต่างๆเขากําหนดขึ้นมาเองเท่านั้นเองนะครับอ่ะโอเคเนาะมาเดี๋ยวจะให้ดูสารบัญไปทีละเล่มนะครับจะได้ไม่ต้องไปนั่งอ่านแล้วกันฟังอาจารย์ไปเพลินๆนะนะครับอันนี้เล่มของลูนพยากรณ์นะครับมีอะไรบ้างนะครับเปิดมาปุ๊บนะ อ่ารัมพบทแนะนําตัวนะแนะนําตัวจารย์นี้แหละนะครับตำนานอักษรรูนนะรูนคืออะไรนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆการใช้งานนะครับทําความเข้าใจพื้นฐานเห็นไหมชาร์เตอร์ทนะครับพลังและความหมายตรงนี้จะเป็นการอ่านรูนเพื่อประกอบการทำนายบุคคลอ่านอย่างไรนะครับตารางทตาเจ้าเรือนหรือทตาประจําตัวบุคคลนะเดี๋ยวให้ดูหน้า20ให้ดูตัวอย่างหน้า20นะอ่าอย่างเงี้ยนะครับ รูนมีสิ่งที่ต้องทําความเข้าใจนะในเรื่องของเบิร์ดรูนนะอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีการกล่าวถึงว่าเฮ้ยเบิร์ดรูนมันคืออะไรแล้วเอาเบิร์ดรูนเนี่ยเราเอามาประกอบการทํานายได้อย่างไรเออเบิร์ดรูนคืออะไรเบิร์ดรูนคือพลังที่เราได้รับตั้งแต่ตอนเราเกิดมันคืออะไรอะไรแบบนี้เนาะอาจารย์อธิบายไว้ให้นะประมาณนี้นะครับอ่ตา,าตารางคํานวณรูนเกิดแล้วก็มีไว้ให้เห็นไหมวิธีดูท่าสนับสนุนและ ธาตุทำลายดวงชะตานะแล้วก็มีความหมายลูนทั้งหมดเลยนะครับอ่าความหมายลูนยึดเสียกักอนเลยนะครับลูนไหนมีความหมายอย่างไรในการพยากรณ์การทำนายคืออะไรนะครับนะอ่าชัปเตอร์สามคืออะไรนะวิธีทำนายด้วยอักษรลูนพื้นฐานนะอ่ามีวิธีการสร้างหินไม้ลูนไม้ด้วยตนเองด้วยอะไรแบบนี้นะครับการชำระลูนทำความสะอาดลูนคืออะไรนะ ถามว่าทาไมต้องมีวิธีการสร้างหินหรือไม้ลูนด้วยตนเองเพราะว่า,อ,าอักษรลูนเนี่ยนะครับเ็ามีความเชื่อว่าส่วนมากนะครับดั้งเดิมเนี่ยเขาจะแกะสลักบนกระดูกสัตว์แกะสลักบนก้อนหินนะแกะสลักบนไม้นะครับแล้วก็นํามาใช้นะเขาบอกกันว่าคนศึกษาตำราอักษรลูนเนี่ยนะครับอย่างน้อยต้องมีลูนสําหรับตนเองหนึ่งชุดประมาณนี้นะครับ นะคุณจะใช้ไพ่ใช้อะไรก็ตามแต่แต่คุณต้องมีลูนนะครับที่เป็นวัสดุธรรมชาติเนี่ยสำหรับคุณเองหนึ่งชุดเพื่อใช้ในการอธิษฐานจิตใช้ในการทําสมาธิใช้ในการขอพลังใช้ในอะไรต่างๆนานานนะตามศาสตร์วิธีการนอตซึ่งมันก็อยู่ในเล่มนี้นะครับด้วยนะครับเล่มยันเล่มเวทมนต์เนาะการทํานายอักษรลูนชั้นสูองอันนี้อยากให้เรียนรู้กันมากๆเลยนะครับ วิถีรูนยิบเี่อักับภารกิจของมนุษย์นะจา์เรียบเรียงไว้ให้ละนะครับรูนคู่รูนคว่คืออะไรนะครับการหยิบรูนขึ้นมา2ชิ้นเนี่ยทำนายแปลกเขาเรียกว่าอะไรแตกแยกออกไปเนี่ยสารพัดคำตอบเลยนะแต่ถ้าคุณจับหลักได้นะจับหลักได้9 9หลักเนี้ยนะครับบอกเลยว่าคุณจะสามารถหยิบรูน2ชิ้นนะไม่ว่าจะหยิบไปไม่ว่าจะหยิบไปใช้ในผังรูน เพื่อทํานายหรือจะหยิบมาเพื่อทํานายตอบคําถามถามตอบได้เลยเนี่ยนะครับตอบได้หมดเลยนะได้หมดทุกคําถามแน่นอนทุกมิติแน่นอนเลยนะครับอันนี้อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะพอดีแสงตอนเช้ามันจะเบลอเอนิดนึงนะครับทุกคนการวิเคราะห์พฤติกรรมเจ้าชะตาจากรูนเกิดด้วยระบบ่าสัมพันธ์เออนะวิเคราะห์พฤติกรรมจากรูนเกิดด้วยระบบธาตสัมพันธ์ก็เอาเบิร์ดบูนเบิร์ดรูนมาวิเคราะห์นั่นแหละเนาะเนี่ยเอาเบิร์ดรูลมาวิเคราะห์นะครับ ธาตุผันแปรกับโชคชะตานะอะ่ใช่ไหมเดี๋ยวขอเข้าไปดูนิดนึงร้อยหกสบเอ็ดเขียนเองลืมเองแล้วมึงเดี๋ยวนะอ่าใช่ใช่ใช่อาจารย์ก็จะมาเล่าเรื่องเบิร์ดลูนให้ให้ให้แล้วก็วิธีการที่จะเอามาใช้นะครับหรือว่าวิเคราะห์ว่าเฮ้ยหยิบลูนขึ้นมาสองอักษรมันมาแมทหรือว่าทําลายกับ พลังเกิดของตัวเองอย่างไรอะไรอย่างไงอย่างนี้ครับคือเราต้องเอาเบิร์ดูนเนี่ยนะครับมาวิเคราะห์กับเจ้าชะตาด้วยแล้วเราจะสามารถรู้ภารกิจรู้อ่าเขาเรียกว่าอะไรโชคชะตานะรู้พรสวรรค์รู้อะไรต่างๆของคนคนคนนั้นนะครับเอออันนี้เนาะการเชื่อมักษรูนเป็นรูปประโยคบอกเสียงกระซิบจากเทพเจ้าเออทําอย่างไรนะครับทําอย่างไร เกรดตำนานนอตนะก็เป็นท้ายเล่มละนะครับเป็นเรื่องของเกรดตำนานนอตนะอ,อันนี้คือนะครับตำราสอนรูนนะครับรูปเล่มหนังสืออาจารย์ทั้งหมดทุกเล่มนะครับจะเป็นพิมพ์สี잉เจ็รทั้งเล่มนะครับเข้าเล่มมือเป็นงานแฮนเมดนะครับอาจารย์ไม่ได้จ้างโรงงานอ่าไม่ได้จ้างโรงพิมพ์นะครับแล้วก็อ่าไม่ได้จ้างโรงพิมพ์แล้วก็ไม่ได้ผ่าน เ <c oughs> ครือข่ายหนังสือได้ดนะครับอาจารย์ขายเองเนาะทาเองขายเองเพราะว่าอะไรต้องการกระจายไรายได้นะครับให้กับชุมชนนะอาจารย์อยู่ที่ลําปางนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สามารถช่วยทําอะไรได้อย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะแบบเออให้เขามาช่วยนะครับนะเราก็จะมีน้องที่มาทําประจําด้วยนะน้องเขาก็เลิกขายของแล้วก็มาช่วยมาช่วยเข้าเล่มช่วยทํางานอยู่ที่ที่บ้านเนี่ยนะครับก็มันก็เนาะเป็นการเขาเรียกว่า ก็สวยงามสวยงามดีนะครับอ่านง่ายนะเหมือนกับเราอ่านตําราที่เป็นภาพสีแล้วมันก็จะง่ายนะทำความเข้าใจง่ายขึ้นเนาะอ่ะโอเคนะครับต่อมานะครับเล่มยันรูนเล่มยันรูนบ้างนะเล่มยันรูนมีอะไรนะครับเล่มยันรูนเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการกล่าวถึงเวทมนต์นะครับของฝ่ายเนาะเนี่ยนะครับทั้งหมดเลยนะเมจิคอลสเตปนะหรือว่านะภาษาท้องถิ่นเรียกว่าการดัสต้าวิชใช่ไหมครับคืออะไรนะ การออกแบบบายลูนคืออะไรนะหลายคนอาจจะรู้จักยันลูนนะครับการนาลูนมาผูกกัน2อสมอักษรสี่อักษรก็แล้วแต่เล่มนี้อาจารย์ทําตัวอย่างไว้ให้ด้วยนะครับนะมาไล่ดูตามหน้าสารบัญก่อนมีอะไรบัางนะชัปเตอร์หนึ่งนะครับรูนเวทมนต์ศิธิ์ของชาวนอตก็มีการกล่าวนะเบื้องต้นเหมือนเดิมนะครับเล่าเล่า,เ,ลาเรื่องราวที่มาที่ไปเหมือนเดิมนะเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆสัญลักษณ์เวทมนต์คือลายนเมจิคอลสเตปหรือไม้ท้าเวทมนต คืออะไรนะค,รความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ของส่วนประกอบนะ Magical Step คืออะไรนะครับนะอาจารย์ใช้เรียกว่าไม้เท้าเวทมนตนะครับติดปากไปแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นคําล้อกันมานะครับคําว่า Step มัน,ม,น,ม,นมันล้อกับคําว่าไม้เท้ามาอยู่นะการออกแบบและผูกยันนะเรื่องที่ต้องคํานึงถึงประเภทของการใช้เวทมนต์คืออะไรมีกี่ประเภทนะครับความเชื่อต่างๆการปลุกพลังทําอย่างไร ตารางธาตุเจ้าเรือนนะต้องเอามาวิเคราะห์ด้วยในะวเวลาออกแบบยันนะครับวิธีสังเกตนิสัยของตนเองตามพลังธาตุเกิดตารางแยกประเภทตามกําลังธาตุนะ,ะการออกแบบร้อยสักให้เหมาะสมตารางคํานวณลูนเกิดนะก็มีเหมือนกันใช่ไหมลูนเกิดจะมีทั้งสองเล่มอยู่แล้วนะบางคนสนใจเรื่องเดียวซื้อเล่มเดียวก็ได้นะครับนะในเรื่องของเกตตนานอะไรต่างๆคุณไปหาอ่านตามอินเทอร์เน็ตได้อยู่แล้วนะมันไม่ได้ยากอะไรใช่ไหมครับ แต่ถ้าใครสนใจเรื่องของพยากรณ์ก็ต้องเล่มนี้นะใครสนใจเรื่องของเวทมนต์คือต้องเล่มนี้นะครับอาจารย์แยกเนะะื้อหาแล้วเมื่อก่อนเนี้ยเล่มแรกเริ่มเดิมทีเลยอาจารย์เขียนแล้วรวมไว้2ององเรื่องนะครับปรากฏว่ามันละเอียดไม่พอนะครับอาจารย์แยกออกมาให้นั่นเองเนาะลูนเหมาะสมในการผูกยันรูปแบบการออกแบบบายลูนลูนต้องห้ามแนวทางการศึกษาแบบยันในตำราเล่มนี้นะครับ ตารางจำแนกอักษรสามฟูทากนะเอ๊ะเล่มนี้มีสามฟูทากไหมน่าจะมีสิไม่ได้ใส่ไว้ให้หรอแต่แต่ถ้าเป็นเล่มพยากรณ์อ๋อเล่มพยากรณ์อาจจะไม่ได้พูดถึงฟูทากอื่นนะเพราะว่ามันไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นเล่มพยากรณ์น่าจะไม่ได้พูดถึงฟูทากอื่น <c oughs> อาใช่ใช่เพราะว่ามันมัน,ม,นมันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้จําเป็นนะครับ ในหมดของการพยากรณ์เนี่ยเราเรียนรู้เฉพาะ Elder f u o ฟ a ท k อย่างเดียวเนาะโอเคนะครับแต่ถ้าเป็นหมดยนันอาจารย์จะใส่ไว้ให้เผื่อว่าคุณจะไปต่อยอดด้วยตัวคุณเองนะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ทีนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการผูกใบรูนนะนอกจากหลักการแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูด้วยนะพิธีกรรมการไล่เวทเพิ่มอธิษฐานเพิ่มพลังให้กับยนันลูนนะครับคำอธิษฐานจันยันคำอธิษฐานเพิ่มพลังลูนอะไรต่างๆนะมีไว้ให้หมดแล้วนะครับ ทีนี้ก็เป็นไอเดียการออกแบบแล้วที่อาจารย์ออกแบบไว้ให้อันนี้เป็นแบบสําเร็จรูปเลยคุณเอาไปใช้ได้เลยนะครับนอกจากเนื้อหาข้างต้นที่บอกมาแล้วเนี่ยนะด้านหลังทั้งหมดเลยนะครับเป็นอ่านี่ไงเห็นไหมจะมีฟลทัคสามแบบนะครับนะด้านหลังจะเป็นี่นนะครับตัวอย่างายลูนแล้วก็เป็นยันสําเร็จรูปอาจารย์ออกแบบไว้ให้ละคุณเอาไปใช้ได้เลยนะตรงนี้นะครับสามารถที่จะ แชร์ไปนําไปทําเครื่องรางทําอะไรได้หมดเลยนะครับแล้วแต่เลยยกเว้นนะไม่อนุญาตให้เอาเนื้อหาของอาจารย์ไปตีพิมพ์นะครับเป็นรูปเล่มไม่ว่าจะเป็นอ e ีบุ๊กเป็นรูปเล่มหรืออะไรก็ตามไม่ว่าจะแจกหรือจำหน่ายนีไม่อนุญาตนะครับสงวนลิขสิทธิ์นะตรงนั้นนะครับแต่ถ้าคุณจะแชร์ไปเป็นบทความเป็นอะไรทําได้นะครับเนาะถ้าแชร์เป็นบท,บ,ทบทความในอินเทอร์เน็ตเนี่ยขอนิดนึงนะให้เครดิตอาจารย์ด้วยนะครับเนาะให้เครดิตอาจารย์ด้วยเพราะว่าถ้ามันมีอะไรเสียหายขึ้นมานะ เราต้องรับรู้ร่วมกันนิดนึงนะครับนะอย่างน้อยก็คือว่าคุณแชร์ไปถูกต้องไหมตามที่อาจารย์เขียนไปหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะครับมีข้อสงสัยอะไรจะได้ว่ากันไปนะครับตอบคําถามกันได้อะนะครับอ่านี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับการออกแบบลายใหญ่ๆนะครับบางคนจะไปทําเป็นรอยสกักรอยอะไรก็ดูเป็นแนวทางได้เนาะทีนี้ด้วยหลักการต่างๆนะครับแล้วก็อาจารย์ก็จะมีคลิป วิดนะีโอเนื้อที่จะทำนะครับมีเผยแพร่เป็นสื่อสาธารณะแล้วก็นะครับถ้าเป็นเชิงเจาะลึกเนี่ยอาจารย์จะอยู่ในกลุ่มเรียนนะครับมีคอสอักษรลูนด้วยนะครับมีคอสยันลูนด้วยนะนะครับทั้งสองคอสอาจารย์ก็จะใส่เนื้อหาแบบละเอียดหรือว่าเป็นเนื้อหาเฉพาะเจาะลึกนะครับก็จะอยู่ในกลุ่มนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อหาทั่วไปที่สามารถแชร์ได้อาจารย์ก็จะทําไว้ให้ทางช่องบันทึกตามสายช่องนี้นะครับแล้วก็จะแชร์ไปที่เพจ ลูนแอนทาโลไกด์ศาสตร์อักษรลูนและไพทารโลด้วยนะครับสามารถติดตามนะครับชมแล้วก็ประกอบกับการอ่านหนังสือของคุณได้อีกด้วยนะนะครับอ่ายัางไงฝากไว้ตรงนี้นะครับ24 2 5นาทีโอห้นาทค่อนข้างยาวเลยนะแต่ว่าน่าจะตอบทุกคําถามแล้วก็ชัดเจนเลยนะครับดูแล้วเคลียร์นะครับอาจารย์อยากให้เคลียร์ก่อนถ้ายังไม่เคลียร์เนี่ยคุณก็จะมีข้อคําถามคุณจะสงสัยอยู่นะนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆมากมายนะครับส่วนใครที่อยากจะ เรียนรู้อะไรมากกว่านี้นะครับสามารถไล่ดูที่เพลย์ลิสต์ได้เลยนะแยกเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ให้แล้วนะครับอย่างที่บอกข้างต้นเนาะสามารถไล่ดูได้เลยเพลย์ลิสต์อักษรลูนเนี่ยมันก็จะมีลึกๆเนี่ยมันก็จะมีบอกนะครับว่าอะไรต่างๆต้นตำนานอะไรอย่างเงี้ยนะครับสายอักษรลูนนะครับสายอักษรลูนุณก็ไล่ไปตามสายเลยนะเพราะว่าอาจารย์บันทึกตามสายอยู่แล้วนะครับตามชื่อเนาะ,อะโอเคนะครับไว้เจอกันนะครับใน คริปวีโอถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตายของนะครับขายตรงนิดนึงนะครับโอเค